อ๋อเป็นไงบ้าง speaking คิดว่าดีขึ้นไหมคิดว่าทำได้ทก็ดีขึ้นก็ลองฝึกด้วยตัวเองบ้างอะค่ะำก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะให้แบบเข้าคลาสรวมถ้าเกิดมีเวลาคุณเดี๋ยวนะลืมชื่อเลยตเดี๊๋ยอวปนะต๊อปคุณตอบสอบมีได้จองสอบไว้ยังหรือว่าแพนจะสอบเมื่อไหร่นะครับยังไม่ได้จองสอบเพราะว่าจะเรียนจบคอร์สก่อนค่อยสอบค่ะที่คิดไว้คือต้องใช้อยากจะใช้คะแนนเมื่อไหร่นะครับก็อยากใช้เร็วสุดประมาณกลางกรกฎามาเดี๋ยวเราดูปฏิทินแป๊บนึงเดเรี๋ายวแพลนด้วยกันก่อนเดี๋ยวคผม่ะจะดูให้จริงๆอ่ะเดือนนี้มันจะมีคลาสที่เป็นคลาสร่วมได้ที่วันไหนที่ผมว่างเดี๋ยวผมจะให้คุณตอบมาร่วมด้วยเพราะว่าจะมีบางคลาสแบบเดี๋ยวดูว่าไอัดนไหน้ค่ะเหมาะสมที่จะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพราะมันบางคลาสแบบเป็น leading แบบเนี้ยถ้าเกิดเรียนคนเดียวมันจะไม่มีการพัฒนามากเพราะมันจะทําให้แบบว่าไม่เห็นคู่แข่งว่าคนอื่นเขาคิดเร็วแต่บางทีแบบเราทําได้ประมาณเหมือนครั้งนี้แล้วเห็นไหมพอเรา speaking เรารู้ว่าน้องอีกคนหนึ่งอ่ะเขาทำไมถึงด้อยแต่จริงๆเนาะเขาสามารถพูดได้ดีกว่าเราแต่กลายเป็นคะแนนได้น้อยกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอย่าง reading ก็เหมือนกันจะเป็นพาร์ทที่ทําให้เห็นว่าเขาคทํา่ะได้ดีกว่าเราขนาดไหนบางทีมีน้องแบบเด็กม .2 แบบเนี้ยเด็กม .2 พีเทสมาได้แบบ8.5 8.0ทําให้แบบเราจะแบบมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเดี๋ยวผมลองดูว่ามีคลาสไหนที่มเหมาะสองเขาเป็นลูเกด็คกุณหมมอสองเขาเป็นคุณหมอครับผมจะทําฟันออยู๋่อที่มหิดลแล้วก็หมอเป็นอาจารย์หมอก็แบบผมทําฟันมาตลอดอยู่ๆอาจารย์หมอก็แบบว่าฝากลูกเรียนด้วยค่ะคือผมก็ไม่กล้ารับตอนแรกก็ไม่กล้ารับแบบโอ๊ยใกล้ตัวเกินแล้วเด็กม .2 เราก็ไม่กล้ารับแล้วน้องก็ลองทำพีเทสดูก่อนตอนแรกคือกะจะไม่รับแหละครับให้น้องลองทำพีเทสดูพอทำพีเทสเสร็จปุ๊บน้องก็ได้คะแนนเยอะมากเลยเหมือนกันแบบก็โอเคพันได้ไม่น่าจะมีปัญหาน้องก็แบบพาร์ทที่มีปัญหาคือไรติ้งเพราะเด็กไม่เคยเขียนไรติ้งมาก่อนอย่างรีดดิ้งลิสซิ่งน้องได้8แบบได้เยอะมากคะแนนสูงมากครับพอมาไรไรติ้งมันต้องมีไอเดียด้วยไงคะใช่ไหมใช่มันต้องมีไอเดียเขียนใช่เมื่อวานคือลองสอนน้องเขาดูคือน้องเขาแกรมม่าอะไรไม่ผิดแต่ว่าอย่างพาราเฟสหรืออะไรแบบนี้น้องเขายังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นดังนั้นก็วันนี้เราจะมาเริ่มไรติ้งกันแต่ว่าเมื่อวานที่สอนน้องเขาคือลองให้น้องเขาพาราเฟสแต่ว่าน้องเขาเก่งเพียงแค่แบบน้องเขาไม่รู้จักพาราเฟสหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดพวกพาสปีกิ้งหรืออะไรแบบนี้ผมว่าน้องเขาก็ไม่ด้อยเพราะปิดเทอมที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วอะครับน้องเขาก็ไปซัมเมอร์ที่อังกฤษมาคือหมอเพราะว่าปุ๊บก็ปิดเทอมก็จะส่งไปน้องเรียนสาธิตปทุมวันไม่สาธิตมันใช่อยู่ม .2 แม่ก็ส่งไปซัมเมอร์ตลอดแม่เขาก็ใส่ใจก็เข้าใจพวกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดไงต่างจากลูกหมอใช่ไหมลูกหมอแม่แบบต้องดูให้ดีเขาดูแลดีอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็เออว่าพวกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเราโตในต่างจังหวัดอยู่สงขลาคุณต๊อบอยู่นครพนมใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นมันก็ต่างกันอยู่แล้ว material ที่ทำมาแต่วันนี้เรามีโอกาสเราก็พยายามของเราอยู่แล้วแหละเราก็ทําสิ่งตรงนี้ของเราต่อไปแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้แล้วอ่ะพอน้องอีกคนหนึ่งนะคะเราชื่อน้องอะไรนะครับไมล์ไหมคะนม้อีงไมสอลง์ไมล์น้องไมล์ไปสอบนไ้ดอง้ไมไหมล์คะไปสอบวันนั้นเลยวันรุ่งขึ้นผมกําลังอยู่ที่ฮิเมจิสักพักน้องทักมาตอนบ่าย 3บ่าย 4อาจารย์คะข้อสอบของหนูคอมพิวเตอร์มันเออร์เลอร์หนูยกมือแล้วกรรมการไม่มาดูหนูสอบไม่มีสติสอบสปีกกิ้งหรือรีดดิ้งทำไม่ทันนู่นนี่นั่นคือมีปัญหาตอนสอบอะเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ในระบบ IDP ที่เชียงใหม่เออร์เลอร์แล้วทำยังไงดียังไงจะรับผลคะแนนไหมตอนนั้นผมก็เปิดเครื่องพอดีแล้วก็4 โมง5 โมงที่ไทยมึงก็คุยเสร็จปุ๊บก็บอกว่าน้องไปสอบสปีกกิ้งก่อนแต่ว่าต้องคอมเพลนถ้าเกิดจะคอมเพลนต้องคอมเพลนเสร็จวันนี้ถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็คือน้องก็ต้องรับผลสถานการณ์คะแนนนั้นไปพอน้องไปคอมเพลนก็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นที่ทำไมถึงทําข้อสอบมีถึงขอสอบใหม่หรือว่าไงทางสถาบันก็บอกว่า IDP ไม่มีตารางสอบเร็วๆนี้แล้วน้องบอกไม่เป็นไรสอบกรุงเทพก็ได้พอสอบกรุงเทพก็ได้ปุ๊บทาง IDP เชียงใหม่บอกไม่ได้ต้องสอบที่ IDP เชียงใหม่เท่านั้นอ้าวแล้วอย่างนี้ทำผิดนักเรียนเหรอก็คือผมน้องก็จะท้อใจแล้วว่ารับคะแนนดีไหมคะอาจารย์สอบเสร็จแล้วจะรับคะแนนเลยดีไหมถ้าเกิดหนูรับคะแนนพี่ก็บอกเลยว่าคะแนนหนูก็ไม่ได้เรื่องถูกปะมันไม่ดีอยู่แล้วอะเพราะพาร์ท reading listening อะไรทําไม่ดีอะดังนั้นยังไงรับไม่ได้ก็ต้องคอมเพลนแล้วก็ขอตารางให้เร็วที่สุดถ้าเกิดความไม่ให้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดหนูมันมีเคสนักเรียนที่ผ่านมาครับเคยแบบจองออนไลน์ไปแล้วก็พอไปถึงหน้างานอ่ะไม่มีชื่อไม่มเีอชาื่อได้คือเหมือนกับว่าเราจองไอเอลออนไลน์มันจ่ายเงิน
แล้วก็ตัดบัตรเครดิตแต่บางทีก็ดูไม่ดีบัตรตัดไม่สำเร็จแล้วน้องเขาปิดคอมแล้วก็อ่ะไปก็นึกว่าได้ไปสอบแล้วไงแต่จริงมันคือยังไม่ได้แล้วน้องเขาไปอยู่หน้างานแล้วก็ไปดูอ้าวไม่มีชื่อนี่หว่าไม่มีซีนั่งสอบนั่นคือปัญหาพอมีปัญหาแบบนี้น้องเขาอย่างเคสนั้นเขาก็เลยบอกว่าผมจองแล้วแต่ปัญหามันเกิดที่ระบบเออร์เลอร์นู่นนี่นั่นทาง IDP ที่กรุงเทพเขาก็ตารางให้เร็วที่สุดแล้วก็จัดสอบให้ครับประมาณอย่างนี้แล้วก็เลยเอามาแอพพลายกับเคสนี้ว่าอย่ายอมไม่ได้ถ้าเกิดยอมก็คือน้องก็คือจบดังนั้นน้องห้ามยอมถ้าเกิดน้องยอมน้องก็จะผลเธอให้สอบสนามเชียงใหม่เดือนหน้าน้องใช้คะแนนเดือนนี้น้องจะสอบยังไงเดือนหน้าถ้าเกิดแล้วไปสอบเดือนหน้าจะสอบเพื่ออะไรในเมื่อน้องต้องจองเอาสอบเองอีกอะอะไรประมาณนี้ก็เลยสุดท้ายบอกว่าเขียนคอมเพลนแล้วก็ส่งอีเมลไปหาที่กรุงเทพยังไงอีกกรุงเทพก็ต้องให้สอบเพราะมันเป็น IDP แล้วปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเรานี่เกิดจาก IDP ไม่ใช่หรออืมสุดท้ายน้องเขาก็ไปเขียนใบเคลมตามที่แนะนำครับก็สุดท้ายก็ IDP ก็ให้ไปสอบที่กรุงเทพได้มันจะไม่ให้สอบได้ไงปัญหามันเกิดจากเขาอะคอมเออร์เลอร์เลอร์ใช่ไหมดังนั้นตอบก็ยังไม่ได้สอบไปแล้วแต่ก็ขอสอบใหม่ครับก็เดี๋ยวสอบหลังวันศุกร์นี้หรอรอฟังผลก็เนี่ยทุกครั้งมันก็เป็นประสบการณ์ได้ช่วยเหลือนักเรียนบางทีนักเรียนเจอคนเดียวเขาก็ไม่ได้รู้หรือว่าบางทีไปเรียนสถาบันใหญ่ๆก็ไม่ถึงนักเรียนเขาก็ไม่รู้เหตุผลจะช่วยนักเรียนไม่ทันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอืมแต่ตอบอะตอบจะสอบเปเปอร์เบสแต่ว่าไม่อยากสอบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะพาร์ทฟังอะแนะเพนราะำว่าเปเปอร์เบสมันเหมือนอะไรนะคะแนะนำว่าคอมพิวเตอร์ดีกว่าครับเหรอคะใช่ใช่มันดีกว่าใช่ไหมหรือยังไงอืมอืมใช่อืมพี่ว่าพี่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ดีกว่าเวลาอ่านเปเปอร์อ่ะน้องจะต้องเปิดกระดาษกุ๊บ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 แล้วหายากมากจริงๆยากมากดังนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ดีกว่าแนะนำจริงๆเนี่ยเราก็ฝึกให้ชินกับคอมพิวเตอร์ด้วยเวลาอ่านในคอมเห็นไหมนี่ตอนนี้เราก็ฝึกกันแล้วพิมพ์เดี๋ยวหลังๆก็ถ้าจับเวลาก็จะพิมพ์ก็ได้ที่เป็นทำไรติ้งเนี่ยเริ่มไรติ้งปกติไรติ้งจะต้องเขียนในเปเปอร์ที่เราจะสอนแต่ว่าอย่างนี้ของคุณท็อปผมว่าฝึกให้ชินกับเปเปอร์กับคอมพิวเตอร์ฝึกพิมพ์เลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการบ้านทางหนึ่งให้อยู่แล้วนะครับทำการบ้านทางหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฝึกพิมพ์กันนะครับอ่ะดังนั้นถ้าเกิดต้องใช้คะแนนเดือนหน้าก็เดี๋ยวอาจจะไม่ต้องรีบมากก็ได้เดี๋ยวรอสักเดี๋ยวดูผมจะตารางเพิ่มให้เดี๋ยวดีไซน์เพิ่มให้ว่ามีคันไหนไปจอยได้บ้างจะได้เจอน้องคนอื่นไดด้้วยค่ะจะได้แบบรู้ว่าอันเนี้ยไรติ้งอาจจะให้เรียนแค่คนเดียวก่อนเพราะว่าจะได้เร็วเราจะได้ไปคล่องแต่เกิดเดี๋ยวเรากำลังดูว่ามีคลาสไหนที่มันจอยคนอื่นได้บ้างที่แบบได้ดูความ comparative ว่าคนอื่นเขาเร็วขนาดไหนแล้วเราต้องพัฒนาสกิลขนาดไหนเราต้องทำการบ้านขนาดไหนแต่ละคนมีความรับผิดชอบมากนะมีความรับผิดชอบบ้างคนที่อยู่ในคลาสกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้กลับมาแล้วกลับมาไทยแล้วกลับตั้งแต่วันไหนคะกับวันอังคารวันอาทิตย์ครับตอนแรกว่าจะอยู่อยาอกจืะอยู่มพอกลับอยู่ญี่ปุ่นปุ๊บโอ้ยสบายไปหมดเลยอาหารการกินดีพอกลับมาไทยปุ๊บมาถึงสนามบินนั่งแท็กซี่ถึงบ้านอัพรับรถสบายกว่ามีรถขับอยู่นู่นต้องนั่งรถแท็กต้องนั่งรถไฟฟ้าขึ้นลงเดินกันปวดหัววุ่นไปหมดของพี่ต๊อบนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงครับแล้วก็แนะนำว่าพอเสร็จแล้วก็พอเรียนเสร็จแล้วก็ไปสอบเลยก็ดีจะได้ไม่ลืมจะได้รู้ผลเพครา่ะะก็คิดว่าอย่างนั้นอืมก็ได้ผมว่าก็ได้ประมาณนั้นแหละไม่เกินมากกว่านั้นเท่าไหร่แตเพ่ราะว่ถา้าสอบคอมพิวเตอร์เบสอะจะกังวล listening เพราะว่าความรู้สึกเหมือนมันให้เวลาน้อยในการเขียนคำเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไมื่มดีกว่า
มันไม่ต้องเขียนคำเพื่อไปเป็นกระดาษอ่ะบางทีเราเขียนผิดเขียนถูกแล้วเกิดเป็นไอเนี้ยเป็นคอมพิวเตอร์มันลากคำมาเติมดังนั้นเลยบอกว่าสอบเป็นคอมพิวเตอร์น่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราทําให้ชินลากคํามาเติมกับฟิลลากมาไม่ต้องเขียนอ่ะบางทีเขียนยังผิดแล้วกลายเป็นผิดไปเองใช่ไหมอันนี้มันลากคค่ะำมาน่าจะดีกว่าผมว่าเด็กก็ยังอยากให้สอบเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ดีเนี่ยเลยพาร์ทที่แบบเติมอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ไม่พลาดเพราะคอมพิวเตอร์มันเป็นเขียนอัตโนมัติแล้วก็ลากมาเติมแล้วมันจะบางอันที่พิมพ์ก็มันจะได้ไม่ต้องผิดตรงเขียนผิดเขียนถูกอะครับผมว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราสอนกระดาษหน่อยแล้วกันถ้างั้นจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างแรกก่อนส่งกระดาษคำตอบให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวส่งเล่มนี้ให้ดูวันนี้เราใช้กัน3 เล่มอ๋อส่งหลายเล่มเลยส่งให้ก่อนนะโอเคทีละอย่างอันแรกนะครับที่ส่งให้ดูเป็นกระดาษ answer sheet นะครับหน้าตากระดาษคำตอบจะเป็นแบบนี้เข้าใจนะวันนี้รู้เลยว่ารู้เลยคุณตอบคิดอะไรอยู่เหนื่อยฉันขอพักก่อนแล้วกันฮะรู้รอะูไร้นะคะวันนี้ที่แบบเรียนก็ได้คือจริงๆผมก็อยากพักแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เรียนตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนดินท่อใชค้า่งค้างไปเรื่อยก็ผมก็อยากฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันก็ทํางานมาเหนื่อยแล้วขอออกกำลังกายบ้างไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบพฤติกรรมที่แบบว่าพอกไปเรื่อยๆกลายเป็นแบบไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ผมก็เลยอ่ะช้าได้แต่ว่าต้องมาดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอ่านหนังสือแบบบริหารจิตหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนั้นถ้าเกิดเราหยุดเมื่อกี้ปุ๊บมันก็จะจบเลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เป็นความรับผิดชอบมากคือความที่ค่อนข้างขี้เกียจแต่ว่าเมื่อกี้ก็เออแต่ว่าจะอือฮะหยุดดีวะ2 ทุ่มเหรอ2 ทุ่มต้องยังไงก็ต้องมา2 ทุ่มต้องมาไม่ได้ถ้าเกิดหยุดก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเป็นแบบครับคุณตอบว่าไงนะครับครูส่งมา4 ไฟล์ใช่ไหมคะถูกไหมใช่เอาไฟล์แรกก่อนเนี่ยเป็นกระดาษนี้ครับกระดาษนี้จะเป็นกระดาษคําถามไม่เป็นกระดาษคําตอบโอเค writing โอเคค่ะทักเห็นหนลึ่ะงแล้วก็ทักสองโอใช่เคไหมครับก็ทักหนึ่งมันให้เขียน150 เวิร์ดเนาะก็มีชื่อนามสกุลเบอร์เอ้ยเซ็นเตอร์นัมเบออรื์มเครดิตนัมเบอร์นึงเราก็จะรู้ถ้าเกิดเป็นกระดาษนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสอบเป็นกระดาษมันต้องเขียนทุกอย่างถ้าเกิดสอบเป็นคอมพิวเตอร์มันมีออนไลน์หมดเลยดังนั้นสอบเป็นคอมพิวเตอร์ก็เข้าหน้าจอแล้วก็พิมพ์ได้เลยลองสอบเป็นแบบกระดาษก่อนสมมติว่า today I do not want อ to ืม study as I am very exhausted from my work อ่ะสมมตินะนี่คือ1 บรรทัดสมมติเราพิมพ์เต็มบรรทัดเลยนะสมมติเต็มบรรทัดแล้วนะได้เท่านี้นะครับหมดมีทั้งหมดเต็มบรรทัดได้เท่านี้แล้วนะแล้วก็สมมติเราพิมพ์ได้1 2 3 4 5 6 7อ่ะสมมติสัก7 บรรทัดแล้วกันนะ5 ถึง 7 บรรทัดนะครับสมมติอันนี้เราเขียนอาจจะไม่ใช่คําเหมือนกันอาจจะเป็นแบบประโยคที่ต่างกันไปแต่นี่คือผมสมมติว่าถ้าเกิดเราพิมพ์เป็นเรียงความแล้ว1 เรื่องแล้วก็ต่างกันแล้วนะครับการนับคําก็จะนับอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 เวิร์ดต่อ1 ไลน์นะครับอันนี้เรามีทั้งหมดหนึ่งอสืองมสามสี่หนึ่งเรามี1 2 3 4สองสหา้ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรามี8 ลายใช่ไหมแปดแล้วก็สมมุติว่าบรรทัดหนึ่งไม่เท่ากันนะสมมติอ่าน15อันนี้20อันนี้18สมมุตินี่เป็นครบทุกบรรทัดแล้วเราทั้งหมดมันบวกกัน8 บรรทัดบวกกันนะครับ15 บวก 20 บวก 18นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนบรรทัดมันก็จะได้ประมาณตีนี่คือเฉลี่ยนะว่าเฉลี่ยคืออยู่ที่17.6 เวิร์ด
ต่อบรรทัดทักหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ทักหนึ่งบอกว่าทักหนึ่งบอกว่าให้เขียนขั้นต่150เบิร์ดใช่ไหมคะำถ้าต่ำกว่านั้นคือหักคะแนนดังนั้นต้องขั้นต่ำ150เวิร์ดอ่ะ17.6ตีเป็นตัดลงแล้วกันเนาะตัดลงเป็น17เพื่อความชัวร์ตัดลงนะครับเวลาเขียนให้ตัดลงเป็น17เวิร์ดต่อหนึ่งบรรทัดลองคิดครับว่าต้องใช้กี่บรรทัดถึงจะครบ150เวิร์ดจากลายมือเฉลี่ยของเราประมาณ10 บรรทัดก็170แล้วค่ะ150หาร17นะเท่ากับ8.82ใช่ไหมครับประแปมาณด9 บรรทัดสองลายใช่คำถามคือต้องเขียนกี่บรรทัดอ่ะมันหาได้8.82ต้องเขียนขั้นต่ำกี่บรรทัด8 หรือ 9 บรรทัดอ่าใช่ต้องเขียน9 บรรทัดนะถ้าเกิด8 บรรทัดมันไม่ครบถูกไหมดังนั้นต้องเขียนให้ได้9 บรรทัดถ้าเกิดไม่ครบ9 บรรทัดใชก็่ต้องค่ะจะไม่ครบนี่คือการเขียนแบบมือมันต้องนับเองต้องใช้การกะประมาณถ้าเกิดเราใช้คอมพิวเตอร์เขาจะมีเวิร์ดให้อยู่แล้วดังนั้นนี่คืออีกข้อนึงที่บอกว่าถ้าสอบเป็นคอมพิวเตอร์เขาต้องมานั่งกะมันจะไม่ต้องมานั่งพลาดเองเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์มันจะเห็นคำเลยว่ากี่คำกี่คำนะครับดังนั้นเนี่ยคือข้อดีของสอบคอมพิวเตอร์อีกอย่างใช่ไหมมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับเนาะคราวนี้เรารู้วิธีการเขียนและการหาคําและนี่คือทักหนึ่งพอทักสองก็กี่คํานะครับจําได้ไหม250มันก็หาเหมือนเดิมวิธีการทําก็ทำเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกสอบกระดาษก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องละเอียดมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกราฟกันต่อวันนี้เราเริ่มทักหนึ่งเอาให้จบทักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ assignment พวกแกรมมาที่เราให้ไปอ่ะมันต้องเริ่มใช้แล้วเพราะว่าเนี่ยทักจะเป็นเริ่มจุดที่ทําให้เรารู้แล้วว่าแกรมมาเรามีปัญหายังไงบ้างจากการเริ่มเขียนแล้วมันจะนําไปพัฒนาการพูดได้อย่างที่เราบอกว่าการพูดที่เราพูดอ่ะถ้าเกิดเราเขียนคล่องอ่ะมันจะพูดคล่องกว่านี้เนาะเพราะว่าจะหลักถูกหลักแกรมมามากขึ้นนะครับเราเริ่มจากหน้า5ของบารอนเรามาเรื่อง Academic Writing Task 1มีชาร์ตมีกราฟมีเทเบิลชาร์ตคืออะไรครับชาร์ตก็เป็นขอะไีรดเนาะเป็นกราฟใชเป็น่ใช่ค่ะแล้วกราฟเป็นยังไงครับกราฟเนี่ยชาร์ตเป็นแบบแท่งอ่ะเป็นชาร์ตแท่งแผ่นภูมิแท่งถ้าเกิดเป็นกราฟเป็นขีดเป็นแบบเนี้ยเทเบิลคือตารางนะครับหลักการจะมีให้60 นาทีทำสองพาร์ทคือพาร์ทหนึ่งกับทาร์กสองทาร์กหนึ่งเขาแค่ทำให้ทำจริงๆแล้วแต่นักเรียนจะบริหารเวลาเท่าไหร่ก็ได้ใช้เหมือนกันหนึ่งชั่วโมงไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้เขได้้าหได้้องแป๊บหนึ่งขอบคุณค่ะใช่คนที่คุณแค่ sorry ไม่มีกำลังพูดด้วยเสร็จก็บอกเลยว่า I speak two languages at least เก่งเลยเหรอเนี่ยฉันพูดได้สองภาษาเนี่ย Thank you แล้วก็ You're so special get to the bottom ไม่ต้องคิดว่าไปอ่ะ
ฉันจะไม่ใช่คนที่พูดแค่ sorry ถ้ามีฝรั่งคนนึงบนเซนก็บอกไปเลยว่า I speak two languages at least เห็นไหมเราเนี่ยฉันพูดได้สองคำโอเคค่ะครับครับดังนั้นพาร์ทนี้จะทำ20 คะแนนไอ้20 นาที20 นาทีหมายความว่ามันเต็ม60 ชั่วโมง60 นาทีใช่ไหมก็เท่ากับสอคง่ะนะครับนี่คือทักหนึ่งจะได้มีคะแนนได้ไหมเอาไหมทักหนึ่งมีคะแนนเป็น1 ใน 3ทักหนึ่งเป็น1 ใน 3ส่วนทักสองเท่ากับ2 ใน 3ดังนั้นทักสองจะคะแนนเยอะกว่าใช้เวลาอ นาทีทั้งหนึ่งใช้20 นาทีนะครับก็เดี๋ยวลองบริหารขั้นตอนขั้นแรกก็คือเวลาเขียนอ่ะเราก็ต้องมีแพลนก่อนใช่ไหมแพลนเดี๋ยวเราจะลองดูแพลนคืออะไรเป็นออนไลน์ทำยังไงถึงบริหารเวลาให้ได้แพลนใช้เวลาตั้ง5 นาทีนะในการแพลนบางทีว่าทำไมใช้เวลาเยอะจังเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่แพลนเขียนอย่างนี้มันต้องแพลนนะครับถ้าไม่แพลนเขียนแล้วมันจะออฟท็อปิกจะตอบคำถามไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้อ่านโจทย์นะครับต่อมาเป็นเริ่มเขียน12 นาทีก็รีไวซ์คือถ้าต้องมีเวลารีไวซ์ด้วยนะเขียนให้เร็วแล้วก็มีเวลาทบทวนอีก3 นาทีไม่งั้นพวกแกรมมาเออร์เรอร์หรือไอเดียผิดหรือบางทีตอบคำถามผิดหลุดไปแล้วพอเรามารีไวซ์เอาเจอว่ามันไม่ถูกนี่หว่าจะทําให้ได้คะแนนดีขึ้นนะครับดังนั้นต้องมี3 ส่วนนี้เรามาดูกันต่อแต่เนี่ยเป็นตามตารางหนังสือจริงๆถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวค่อยคุยดูแล้วสปีดกันบางทีผมก็อาจจะแบบว่าถ้าเป็นตัวผมบางทีผมอาจจะเขียน writing ทักหนึ่งแค่15 ทีจะมีเวลาไปโฟกัสทักสองให้มันเขียนได้ดีกว่านี้จะได้คะแนนทักสองได้เยอะกว่านี้เพราะทักหนึ่งมันค่อนข้างทำคะแนนได้ง่ายกว่านะครับอย่างข้างล่างเนาะอยู่กราฟแรกเราอันนี้กราฟอันนี้เทเบิลใช่ไหมคะใช่อันข้อ A อ่ะลองดูอัน A เขาเรียกว่าอะไรครับกราฟิกเป็นเขากเรีรยกาว่าฟไลน์กราฟอืนะอคฮรับึไลน์กราฟนะครับพอข้อ B ครับเทเบิลอ่ะเราลองมาเลือกช้อยดีกว่าข้อ A คือข้อ 3เมื่อกี้เฉลยไปแล้วลองอ่อาืนอใหมฮ่ะ The line graph below show the number of single family homes constructed in the United States by regions over a period of 6 years. Summarize the information by selecting and reporting in the main factor and make comparisons where relevant. อันนี้อักน็นจีะ้คือ A ใช่ใไชหม่ไหมคะถูกไหมลองดูว่าถูกไหมเขาพูดถึงเรื่องนี้ไหมเมื่อกี้ที่เราอ่านไป single family income ใช่ไหมใช่นะครับแล้วข้อสองลองดู Number of tourists by season ลองดูนะแล้วเลือกครับตอบอะไรดีครับเอข้อหนึ่งค่ะลองอ่านดูครับ The bar graph below show the number of tourists visiting two different city by season. Summarize the information by selecting and reporting the main factor and make comparison to relevance. เนาะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนการแค่นี้คือคำถามของเขานะพอข้อ 3ครับข้อ 3เป็นอะไรครับลองดูภาพน่าจะเป็น pie chart ลองอธิบายหน่อยครับ2 อันนี้ต่างกันยังไง
น่าจะเป็นจ็อบระหว่างแมนและวูแมนว่าสองอันเนี้ยระหว่างแมนและวูแมนเนี่ยทำงานตัวไหนมากกว่ากันจ็อบในเป็นเปอร์เซนเจจเป็นเปอร์เซนต์ต้องดูว่าจ็อบในมหาลัยด้วยนะมหาลัยอืไอเดมียสโตด้วยจะบอกแค่จ็อบธรรมดาไม่ได้มันจะไม่ครบมันจะเป็นการนำเสนอข้อมูลไม่ครบจะพาราเฟรสไม่ครบนโอะครัเบคลองเลือกครับอืมข้อสองค่ะหนอลองอ่านเลยครับมันไม่ใช่อ่าไม่ใช่มีร่างอีกค่ะเอ้ยรู้แล้วเก่งแลอ้วลองขอ้่อานเลหย้า The pie charts below show elements in different fields of study as particular universities summarize the information by selecting and reporting the main factor and make comparison where you went อืมเห็นไหมเราก็จะรู้เองว่ามันไม่ใช่นี่หว่าฮะเขาดูข้อดีคก่่อะนอันนี้อ่ะลองดูข้างบนน่าเลื่อนอีกนิดนึงได้ไหมคะยังอ่านข้อมูลไม่หมดโทษทีอ๋อการจำโอเคค่ะปรับข้อไหนครับข้อสี่อ๋อลองอ่านเลยครับ The table below show the number of hour per week people of different age spend using the internet for different type of activities summarize the information by selecting and reporting the main factor and make comparisons while you went เนาะก็จะเป็นข้อสี่สุดท้ายก็อันนี้ต้องแต่งสุดท้ายเองโดยที่ไม่ต้องไปดูโจทย์ข้างบนเรารู้แล้วมันเป็นแนวไหนต้องมันคืออะไรลองเขียนดูครับข้อสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ข้อ E นะThe pie charts below show the information. On information on people who use transportation between who use transportation between year 2005 and 2015แป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งครับตามไม่นานแป๊บหนึ่งขอเลือกแป๊บหนึ่งนะครับค่ะสารวัตรตั้มครับ
โอเคครับปั๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทำการบ้านตรงนี้แป๊บเดียวจะได้ระหว่างรออาจจะใช้เวลาตั้ง5 นาทีได้ได้ค่ะได้ค่ะผมให้ดูอันนี้ก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานี่มันต้องมีอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามกันแล้วก็จะมาให้คุณป๊อปวิเคราะห์ว่าจะต้องเขียนยังไงจากชีตอันนี้ไดคร้ับเพราะเรารู้แบบกราฟไปแล้วเรารู้วิธีการเขียนไปแล้วเดี๋ยวพาราเฟสเดี๋ยวเราค่อยมาคุยต่อแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือทําความเข้าใจกับกราฟแล้วก็ลองดูว่ากราฟนี้มันบอกอะไรนี่ครับทักหนึ่งสีไม่ชัดนะครับเดี๋ยวลองให้แต่งตัวเองเลยเดี๋ยวผมขีดสีให้แป๊บเดียวจะได้โอไม่เคโอเคค่ะสมมติสีนี้เป็นสีเข้มหน่อยเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เดี๋ยวขอสลับสีหน่อยเดี๋ยวมันโยงกันมั่วแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ครับพอจะเข้าใจอยู่เนาะลองดูว่าเดี๋ยวผมให้เวลาประมาณ10 นาทีตอนแรกอาจจะไปแบบฝึกว่าของเราอ่ะจะเข้าใจไหมว่ากราฟนี้บอกอะไรอย่างแรกคืออยากให้รู้ว่าเมนฟีเจอร์มีอะไรแล้วเดี๋ยวมานำเสนอให้ฟังและอย่างที่สองคือ comparison ว่าสองกราฟนี้บอกอะไรมาบ้างนะครับโอเคครับเริ่มได้เลยครับ
ให้ลองหา3ตัวนะครับเมนฟีเจอร์ของแต่ละกราฟแล้วก็เอามาคอมเพรสชันภายในแล้วก็ดูเรลชั่นระหว่าง2กราฟนะครับ
มาแล้วเป็นไงบ้างครับหมดเวลาค่ะยากไหมดูแล้วยากไหมครับก็มันจะยากตรงอันที่สามเนี่ย โอเคอ่ะไหนลองดูอันแรกอเมนฟิเจอร์กันครับเอาต่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะเอาสไปก่อนเอาไอเดียให้ได้ก่อนโอเคอันมันจะบอกถึงสาเหตุของการท่องเที่ยวแล้วก็อันแรกนะคะที่เป็นบากราฟอะบอกสาเหตุของการท่องเที่ยวก็จะมีการไปเยี่ยมเพื่อนช้อปปิ้งแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็การไปทำงานส่วนอันที่สองมันจะบอกถึงสาปัญหาของการที่จะไปท่องเที่ยวก็คือราคาความปลอดภัยเดี๋ยวยังเพิ่งก่อนฟังก่อนแป๊บหนึ่งครับ main feature คือสิ่งสำคัญเมื่อกี้พูดแค่สิ่งทั่วไปครับไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเช่นไปทำงาน50%ไปหาเพื่อนน้อยที่สุด6%หรือว่าไป social creation น้อยเป็น5 เท่าของไปทำงานนี่คือ main feature ครับดังนั้นนี่คือผลว่าทำไมต้องค่อยคิดก่อนเนี่ยคิดไปแล้วทำไมแบบนี้นะครับดังนั้นลองดูใหม่อีกนิดนึงครับแล้วลองนำพรีเซนต์ดูอีกรอบหนึ่งก็เมนฟิกเจอร์ก็คือสาเหตุของการท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือเพื่อการทำงานจะอยู่ที่49%เกือบ50%นะคะแล้วก็ต่ำสุดก็คือการไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติอยู่ที่6%แล้วก็อันดับสองก็จะเป็น personal reasons แล้วก็ตามด้วย shopping แล้วก็ social recreation ตัวนี้โอเคครับแล้วอันล่างครับอันล่างก็คือเป็นปัญหาของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่มากที่สุดที่กราฟโชว์ก็คือ safety concern แล้วก็มันก็จะตามมาด้วย price of travel ค่ะแล้วก็อันดับที่17ก็เป็น aggressive driver แล้วก็ตามด้วย highway congestion แล้วก็ต่ำสุดก็คืออยู่ที่6%อยู่ที่ space for pedestrians โอเคครับก็ทำก็จะเห็นแล้วว่ายากเมื่อกี้นำเสนอเป็น general ซะส่วนใหญ่ดังนั้นเรามาดูแบบนี้ดูนะครับอ่ะเราเห็นแล้วอย่างข้างบนอ่ะสมมติว่า to work จริงๆเมื่อกี้ตีความผิดด้วยเข้าใจว่า travel เข้าใจแหละพอเราเห็นแล้วมันเรียกว่าเที่ยวจริงๆไม่ใช่มันคือการเดินทาง travel to work ไม่ใช่ท่องเที่ยวสำหรับทำมันแปลว่าการเดินทางแต่มาใช้เป็นอือฮึ travel อย่างนั้นถ้าเกิดเราปิดใจความผิดมันก็จะ paraphrase ผิดแล้วเวลาเขียนมันจะยิ่งอธิบายคำกวมมากขึ้นทําให้แบบคะแนนโดนตัดไปนะครับถ้าเกิดเราดูบริบทแล้วมันคือการเดินทางอันแรกคือสําหรับไปอันแรกคือสําหรับไปหาเพื่อนหาญาติใชเย่ไีห่มยมค่ะใช่นี่ค่ะไปสำหรับไป recreation คือไปกีฬาหรือว่าไปโซเชียลนะแล้วเราเขียนก็ต้อง paraphrase คำพวกนี้ทั้งหมดเลยหรือบางคำมาเก็บไว้ได้บ้างไปช้อปปิ้งก็แบบสำหรับไปช้อปปิ้ง grocery shop หรืออะไรก็เดี๋ยวต้องหาคำมาใส่แทนนะครับแล้วก็ personal reasons คือเหตุผลส่วนตัวก็ต้องหาคำมาแทน paraphrase เหมือนกัน to work and from work ก็คือไปทำงานนั่นเอง go to work place go to station อะไรก็ว่าไปมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆต่อมาก็จะเห็นว่าเอาสมมติ to work นะเอาแบบไม่ต้องเปลี่ยนก่อน is half นะครับ of citizen สมมตินะเป็น citizen สมมตินะผมไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไรหรือว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันเราก็เปรียบเทียบภายในได้แบบ personal เท่ากับ3 เท่าอ่ะสามเท่าของ visiting อะไรประมาณนี้ต้องหาดูที่มันเปรียบเทียบแบบนี้นะครับแล้วต่อมาข้างล่างก็เหมือนกันเห็นไหมข้างล่างก็จะมีตัวเปรียบเทียบแบบ6กับจะเป็นคู่แบบหกเท่ามันก็จะเป็น four ก็ได้หรือว่า times ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างแบบนี้มากสุดก็ maximum ก็เมื่อกี้ก็มีตัวนึงที่พูดดีแล้วแต่ว่าอันนั้น nearly 50อันนี้ก็ nearly 20%เนาะหรือว่าอย่าง14ก็ slightly lower than 15%อะไรประมาณนี้ใช้คำให้มันอธิบายให้มันเห็นภาพชัดเป็นจุดฟิกเกอร์เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นอือฮึเตอร์ไม่ได้นะมันนาฬิกาครับก็
โอเคนะครับประมาณอย่างเงี้ยนี่คือภาพที่ให้จะเห็นชัดนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าต้องทำประมาณนี้แล้วข้อที่สามครับ relation ระหว่างสองกราฟคืออะไรครับอันเนี้ยข้อที่สามใช่ไหมคะจะยากพยายามนั่งนั่งคิดอยู่ว่าจะอธิบายให้มันสัมพันธ์กันยังไงอ่ะลองดูอีกรอบครับลองดูกันง่ายๆแต่ตัวมากสุดน้อยสุดมาดูกันต้องลองคิดดูถ้าเกิดเจอนะครับจริงมันจะเป็นปัญหาที่เราจะเขียนไม่ได้ดังนั้นลองดูอย่าให้เวลาอีก3 นาทีสำหรับดูจับตัวมากสุดน้อยสุดมาหาความสัมพันธ์กันลองคิดดูว่ามันมีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กันยังไงถ้าเกิดยังหาไม่ได้ต้องหานะครับต้องฝึกหาให้ได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงให้ลองใช้เวลาตั้ง8 นาที10 นาทีอันนี้ให้เพิ่ม2 นาทีอีก3 นาทีในการหาแค่ relation ระหว่าง2 กราฟนี้อันบนคือ vision to travel vision สำหรับการเดินทางใช่ไหมอันล่างคือ main issue คือปัญหาสำหรับการเดินทางโดยสาธารณะดังนั้นมันมีปัญหาอะไรเชื่อมโยงกันได้บ้างเดี๋ยวเราให้เวลา3 นาทีเดี๋ยวเราคุยกันครับ3 นาทีเลยลองดูดีๆลองคิดดีๆค่อยๆคิด3 นาทีครับโอเคเป็นไงบ้างสองยนัางทีงงอะไรนะเๆราพูดเรามองถ้าเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นมองเหมือนถ้าจะหาความสัมพันธ์มันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้มันเกี่ยวกันยังไงจะแต่งขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรออย่างเช่นถ้าแต่งขึ้นมาช้อปปิ้งการช้อปปิ้งอยู่ที่16%สัมพันธ์กับมันก็ไม่ได้เนาะราคาไม่ใช่มันไม่ใช่เราดูตัวอย่างนะอะไรมากสุดครับเหตุผลที่ไปเดินทางมากสุดคืออะไรทำงานค่ะ to and from work ค่ะอะไรน้อยสุดครับ
อันที่น้อยสุดคือ visit friends โอเคแล้วปัญหาที่มากที่สุดคืออะไรครับปัญหาที่มากที่สุดคือ safety concerned เราเอา to and from work มาหาความสัมพันธ์กับ safety concern สิเกี่ยวข้องกันไหมมันก็มันมากสุดมันมากสุดเหมือนกันแล้วมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันไหมคะอันนี้เท่าคนเกือบ50%ของซิติเซนส์ของพลเมืองที่อเมริกาในปี2009อ่ะเดินทางไปทำงานสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือความปลอดภัยนี่คือความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่คนที่เรียนสายศิลป์จะไม่ได้เปรียบคนที่เรียนสายวิทย์สายแบบสแตทหรือสายพวกเอนจิเนียริ่งถ้าเกิดคนที่เรียนสายนั้นนะไม่ต้องพูดเยอะเลยนี่คือเหตุผลที่ผมต้องการชี้ให้เห็นว่านี่แหละคือจุดอ่อนของเราถูกไหมให้เวลาสิบหกใชสาม่นาคท่ะีแล้วคุยกันอีก2 นาทีเป็น15 นาทียังตีความไม่ได้นี่ทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องนี้ไงเอาแค่ภาษาไทยให้ได้ก่อนภาษาไทยยังไม่ได้มันก็คือมันยังไม่จบจริงๆอ่ะที่อื่นผมคิดว่าเขาไม่สอนให้ทําขนาดนี้หรอกแต่ว่าในเมื่อเราก็ต้องคอนเซิร์นตรงนี้มันก็ต้องทําให้ได้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วคราวนี้เรามาดูกันข้างล่างนี่คือหลักการเขียนเขาดูว่าเขาเขียนยังไงเราจําภาพได้หมดแล้วแหละเมื่อกี้เรานั่งดูกันไอ้สีนี้เมื่อกี้เราสมมตินะอาจจะไม่ใช่สีตามที่เราบอกนะครับเรามาดูกัน The bar charts and pie charts give information about why US residents travel. ข้างบนใช้เป็น present ข้างหลังใช้เป็น past เพราะว่าในปี2009แต่ข้างบนใช้เป็น report reporting verb ก็คือ present นะครับข้างหลังเป็น verb ที่พูดถึงในอดีต travel and what travel problems they experiences in year 2009นะนี่คือสิ่งที่บอกอย่างแรกที่เราต้องเขียนก็คือว่าอย่างแรกที่เราต้องเขียนเลยก็คือเราต้องทำอะไรคือ paraphrasing questions question ก็ทั้งบนทั้งหมดอ่ะคือ question ในกราฟทั้งหมดในหัวข้อทั้งหมดอ่ะ paraphrase แล้วก็ report แต่กลายเป็น report แทนเห็นไหมว่า paraphrase จากข้างบนเปลี่ยนเป็นเลยเอากราฟเอาถามทั้งหมดมาบอกว่า bar chart แล้วก็ pie chart อ่ะให้ information เขาไม่ได้ใช้ the information ถูกไหมเมื่อกี้เราพูดตอนที่เราคุยข้างบนอ่ะเราบอก in the เขาให้ information about why US resident traveled แล้วก็ปัญหาที่ experience ในปี2009นี่คือ paraphrase คำถามทั้งหมดว่ากราฟนี้บอกอะไรเข้าใจไหมอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องทำขั้นตอนแรกของการเขียน writing essay 1นี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำต่อมา Is it clear that the principal reasons why American travel in 2009 was to commute to and from work? นี่คือสิ่งที่เราดูว่า main feature คืออะไรมันคือเทรนด์นะครับขั้นที่สองเขียน big trends นะครับเรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่ามากที่สุดก็คือเดินทางไปทำงานนะครับ In the same year primarily อันนี้คือมันก็มี2 คอนเซิร์นเนาะอันแรกคือไปทําอะไรอันที่สองคืออันแรกคือไปทําอะไรมากที่สุดอันที่สองคือคอนเซิร์นก็คือคอนเซิร์นคือ what cost of travel เมื่อกี้เราบอกว่ามาร์กอัพนักมาร์กอัพคัลเลอร์นะครับเพราะสีมันไม่ชัดอันนี้ก็คือราคาของการเดินทางเนี่ยคือบอกโอเวอร์คือบอกเทรนด์ว่าเทรนด์ของกราฟ2 อันนะบอกอะไรนี่คือสิ่งสําคัญแล้วข้างหน้าเราถึงมาอธิบายภาษาก็เป็นดีเทลละดีเทลของบอดี้หนึ่งบอดี้หนึ่งก็คืออ่ะข้างบนก็เป็นบาร์ชาร์ตใช่ไหมแล้วก็เป็นบอดี้สองก็เป็นไพชาร์ตก็เหมือนที่เราบอกมาเกี่ยวว่ากี่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเท่าไหร่อะไรบอดอธิบายตรงนี้เข้าไปจบแต่ถ้าเกิดเรามีท่อนฮุกอีกสิ่งที่ในนี้ไม่มีก็คือเมื่อกี้ที่เราบอก relation มันเหมือนเป็น summary อ่ะนะครับก็มัเนลยจะช่วยเพิ่มคะแนนให้เราได้ไหมคะเพิ่มสิเนาะเพิ่มสิเห็นไหมต่างกันไหมอ่ะถ้าเกิดเราบอกทุกอย่างตามที่เขาบอกดีแล้วแต่เรามี summary ทำให้เราดูชัดเจนมากขึ้นดูความเข้าใจ
ในเวลาที่จำกัดมากขึ้นเราสามารถพรีเซนต์ทักษะตรงนี้คือใช้ในการพรีเซนต์งานเวลาเราไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาต้องให้เรานำเสนอหน้าชั้นหรือว่าไปพรีเซนต์ในงานสัมมนาวิชาการอะไรแบบนี้หรือว่าต้องไปใช้ชีวิตจริงที่นู่นเราต้องอธิบายสื่อพวกนี้ให้ได้นี่คือทักษะพวกนี้ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมเพิ่มขึ้นมาว่าต้องมี duration มันต้องหานะครับก็ทําให้ได้นําเสนอกราฟได้ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทําให้ทันภายในเวลา20นาทีอย่างนั้นไม่ทันหรอกงานแรกตอนนี้2:51เรา take advantage ของคลาสเดียวเราสามารถให้คุณเขียนได้ถ้าเกิดเป็นคลาสกลุ่มคุณจะไม่สามารถเขียนได้เพราะว่าเป็นคลาสกลุ่มแค่อธิบายก็หมดเวลาแล้วเปิดจะเข้าใจกันแค่นี้นี่ก็หมดเวลานะได้แค่นั้นเลยนะได้แค่มาเกมนะนี่คือ2 ชั่วโมงที่เรียนในคลาสกลุ่มนะพอเป็นคลาสมาอันนี้นิดหนึ่งมาเราลองดูกันไปแล้วทีนี้เราก็ทำเลยมีกระดาษปากกาใช้ความนี้แหละขั้นตอนคแร่ะกจำได้ไหมทำอะไรบ้าง20 นาทีขั้นตอนแรกก็อันดับแรกอะค่ะอธิบายว่าไม่มัน20 นาทีอันนั้นคือขั้นตอน writing แหละขั้นตอนแรกสุดคือทำอะไร5 นาทีแรกจะวิเคราะห์ว่าจะเขียนอะไรใช่วิเคราะห์แล้วก็แพลนเราจะไม่คบอ่กะก่อนว่ายังไงให้ experience เองเดี๋ยวมาคุยกันขั้นที่สองคืออะไรครับ12 นาที12 นาทีก็คือเขียนแล้วก็ขั้นที่3ก็คือสรุปไม่ใช่มันจะมีอันหนึ่งที่เราต้องรีวิวอะค่ะใช้รีวิวสกิี่นาทีบ3 5 12 3ถ้าไม่เป็นไรถ้าไม่ทำไม่เป็นไรงานแรก5 นาทีคือแพลน12 นาทีคือเขียน3 นาทีคือรีไวซ์ทั้งหมดโอเคเดี๋ยวจับเวลานะครับแล้วก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะได้รู้ว่ามันไม่ง่ายโอเคค่ะรู้แล้วน้องไม่ง่ายค่ะให้เขียนใส่ไหนคะแชทเลยเหรอก็เขียนใส่ด็อกิเมนต์ฝึกพิมพ์เลโยอเคโอเป็นเคด็อกค่ะเป็นด็อไกด้มาแล้วจะค่อยส่งมาให้โอเคค่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ากระดาษคำถามให้พร้อมเนาะแป๊บนึงนะคะเบิร์ดกำลังเปิดเริ่มเพิ่มนะครับ20 นาทีนะครับจับเวลาครับ
ผ่านไปแล้ว11 นาทีนะครับอ่าโอเคค่ะ
20 นาทีครับเสร็จไหมครับหมดเวลาแล้วเหรอคะเป็นไงเอ้าก็คือเดี๋ยวลองส่งให้ดูก่อนไม่รู้จะพูดยังไงไม่เป็นไรให้เว้นคบ่ะรรทัดไว้2 บรรทัดกด Enter ไว้2 บรรทัดแล้วเดี๋ยวเขียนต่อให้เสร็จให้เวลาอีกสิบโอนาเคทีจะมีเวลาอยู่จะได้รู้ว่าหมดแล้วอันเดี๋ยวเราให้เพิ่มอีก10 นาทีนะครับลองดูว่า30 นาทีจะเสร็จไหมอ่ะเริ่มเว้นบรรทัดไว้2 บรรทัดเริ่มต่อเลยนะครับอีก10 นาทีค่ะเวลามันเร็วมากเริ่มเลยครับ
โอเคกลับมาแล้วครับมาเรามาจบกันมาดูสิอยู่ไหมครับได้ยินไหมครับลองส่งให้ปู่แล้วค่ะทางแชทครับครับเห็นแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูเห็นไหมเดี๋ยวเรามาก่อนจะไปดูในแชทเรามาดูนี่ก็กราฟกันก่อนค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจะกราฟเห็นอะไรบ้างบอกอะไรให้ได้บ้างก็กราฟมันจะโชว์การดื่มกาแฟแล้วก็กาแฟชาเครื่องดื่มที่อันตรายใน5 เมืองของออสเตรเลียนะคะก็จะมีซิดนีย์เมลเบิร์นสบิดเอบันไหนรนที่บอกว่าอันตรายครับค่ะอันไหนที่บอกว่าอันตรายครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิด โอเคค่ะแล้วก็จะมีที่สูงสุดในเกือบทุกเมืองก็คือการไปดื่มกาแฟแล้วก็คอฟฟี่การไปดื่มที่คาเฟ่การไปดื่มกาแฟที่คาเฟ่อีกกาแฟและชาที่คาเฟ่ใน Last 4 Weeks อือที่จะสูงที่สุดเลยแล้วตามมาด้วยBought Instant Coffee in Last 4 Weeks แล้วก็ที่จะต่ำสุดเกือบทุกเมืองก็เลย Face Coffee in Last 4 Weeks ค่ะที่จะต่ำที่สุดเลยโอเคแล้วเทรนเป็นยังไงครับเทรนของอะกไรราฟนะคะเทรนของกราฟนี้เป็นยังไงเทรนก็คือผู้คนจะนิยมการดื่มที่ร้านที่คาเฟ่นะคะมากที่สุดซึ่งจะมากกว่าห้าเกือบห้าเกือบสี่เกือบ50%ในทุกเมืองอะค่ะที่แต่แล้วต่ำสุดก็คือการดื่มเฟสคอฟฟี่เนี่ยจะต่ำทุกเมืองซึ่งเฉลี่ยแล้วจะอยู่ไม่เกิน45%โอเคโอเคก็เบื้องต้นก็ไอเดียคอนเซปต์ค่อนข้างได้แต่อันนี้ไม่มีแล้วที่เห็นคือมี relation อะไรไหมครับระหว่างกราฟ relation ก็มันจะสัมพันธ์กันว่าทุกเมืองเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันคือทุกเมืองก็คือดื่มที่ร้านกาแฟเยอะสุดค่ะเนาะดื่มกาแฟเยอะสุดแล้วก็ตามมาด้วยกาแฟสำเร็จรูปแล้วก็เป็นกาแฟสดนะครับแล้วก็ยกเว้นที่เมืองเดียวที่ไม่เท่ากันก็คืออะดิเลดนะนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่โอเคนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ได้คราวนี้เรามาดูงานที่เราเขียนกันก่อนปิดจบกันวันนี้เดี๋ยวทำการบ้านนะครับเป็นไงทำไม่ทันใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในเล่าให้ฟังหน่อยใช่ก็คิดนะอันนี้คือที่หมดเวลาตอนแรกใช่ไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้ร้อยใชสา่มสิบใช่ใช่บวกอีก18โอเคก็คือดูแล้วคอนเซปต์ยังไม่ครบแต่ว่าลองดู the bar chart below give information ตัดเดอะออกไปนะครับเมื่อกี้คุยกันแล้ว the information ไม่มีมี information on a research about people who buyCoffee and tea and drinks ก็ไม่ต้องมี and drink ก็ได้แค่แบบ coffee and tea ก็ได้ละ coffee and tree ตัด and drink ไปนะครับพอเขาพูดถึงแค่ coffee กับ tree ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พูดถึง tea ได้ป่ะเขาพูดแค่ coffee ใช่ไหมครับนะครับ habits in 5 cities in Australia namely ที่นี่ที่นี่นี่โอเคเขใาชมี่บอกสสนมากเขาได้บอกปีไหมครับไม่ได้บอกใช่ไหมเขาได้บอกปีไหมครับไม่ได้บอกเนาะไม่ได้บอกก็เลยไม่ได้ลงไปไม่ได้บอกค่ะ
เขาบอกว่า in last 4 weeks ครับต้องเติมให้ครบด้วยนะครับอืมโอเคนะครับขาดตรงนี้ไปมันจโะอเคคำกรอน overall it can see ไม่มีมันต้องเป็น it can see นะครับ it can see นะครับ that the highest percentage of city the highest percentage of อะไรครับต้องบอกด้วยว่า of buying coffee หรืออะไรต้องบอกด้วยว่ามันเป็น high percentage of อะไรนะครับ in 5 city were บอสคอฟฟี่เหรอคะบออ่าสใช่บอบอสที่คอฟฟี่แอนด์ทีมันไม่มีทีมันเป็น coffee consumption ใช่ไหมอืมที่ was นะครับ was to the cafe นะครับ was to the cafe in last 4 weeks at more than ก็แยกอีกประโยคลงไปเลยนะครับ and the highest อืมcity was Melbourne at me followed by the Bondi Stand Coffee โอเคเบื้องต้นคือก็คือได้จากคอนเซปต์แล้วแหละแต่ว่าพอมานำเสนอมันทำแบบแปลกๆดังนั้นคอมเมนต์นะครับยังคอมเมนต์คะแนนให้ไม่ได้มากเพราะมันยังไม่ดีมากดังนั้นอันแรกคือไปดูเรื่อง present simple นะครับฮะแล้วก็ compare reasons มันจะมีเรื่อง grammar เนาะใช่ไหมท้ายบทออืะอฮึ present simple comparison เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ก่อน ก็จะมีปัญหาตรงหลักแกรมม่าอยู่ด้วยอ่ะตรงนี้มันจะเป็นสรุปแกรมม่าสำคัญเดี๋ยวจะมีให้อยู่แล้อวืเดี๋ยวมตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้เพิ่มแต่ว่าเราลองมาดูจากข้างท้ายก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นวันๆไปให้เรื่องพวกนี้ลองไปดูนะครับง่ายๆก่อนเลย present simple present เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้ในการเขียนอันนี้ present simple present past sim นะครับแล้วก็เรื่อง subject verb agreement เรื่องที่10นะครับอืมแล้วก็ relative clause ยังไม่ต้องก่อน adverb adjective 19-20นะครับโอเคค่ะแล้วก็เรื่องที่ comparison นะครอัืบอฮึ comparisons21นะคะใช่ไหมแล้วก็ดูเพิ่มเติมอื preposition เข้ามาด้วยโอเคหลายเรื่องหน่อยแต่ค่อยๆดูไปค่อยๆเก็บไปมันจะค่อยๆดีขึ้น preposition conjunction quantifier มันจำเป็นสำหรับการใช้นะครับเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนโอเคก็เพราะเรายังใช้แกรมมายังไม่ถูกต้องหมดมันจะทำให้แบบเขียนมาแล้วมันจะคะแนนลดแล้วมันสื่อไม่ใช่ขนาดมันสื่อไม่ได้ใจความด้วยนะครับก็ค่อยไปเก็บทีอืละเรื่องมแต่ผมส่งไอ้ฟีดแบ็กตัวนี้กลับไปให้ก่อน
แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้การบ้านเพิ่มไปนะครับก็จับเวลาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอีกแบบฝึกหัดเป็นอีกเล่มหนึ่งไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเล่มล่าสุดเป็น Cambridge เล่ม17นะครับเล่ม17ได้ค่ะทำเทสแรกเดี๋ยวผมส่งให้กันบ้านทำเทสแรกแล้วก็ไปดูการบ้านเพิ่มเติมที่ให้ไปในคอมเมนต์นะครับจะได้ไปทวนพวกแกมมาได้วันนี้เรียบร้อยคุณตอบน่าจะเหนื่อยแล้วไปนอนก่อนขอบคุณนะคโรอัเคบค่ะค่ะพรุ่งนี้กี่โมงคะแล้วนัดกันอีกทีหนึ่งเนาะจะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกทีผมขอดูงานด้วยบางทีอาจจะเสร็จทันหรือวไ่าด้โอขอเบคคุณมคาก่ะเลยนะค่ะขอบคุณค่ะ